สิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าลักษณะของรถไฟฟ้าที่มันพาดกันไปพาดกันมาเนี่ยมันจะเกิดคอนเน็กติวิตี้เกิดความเชื่อมโยงเรากระโดดจากสายนี้ไปสายนั้นไปสายนู้นเหมือนเราไปต่างประเทศที่เราไปเปลี่ยนรถไฟที่สถานีที่เป็นศูนย์น่ะย้ายสายย้ายอะไรพวกนี้เนี่ยนะอันนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นอันนี้คอนเน็กติวิตี้จะค่อยๆเกิดขึ้นส่วนเราจะหวังว่าเมื่อเกิดคอนเน็กติวิตี้การเชื่อมโยงแล้วคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเปลี่ยนใช้รถมาใช้ก็คงมีบางคนที่ใช้รถน้อยลงเพราะว่ามันสะดวกในการเดินทางแล้วก็กะระยะเวลาได้แน่นอนอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่มันจะเป็นประเด็นตามมาก็คือว่าบนความเชื่อมโยงนี่จะคิดค่าโดยสารกันแบบไหนเพราะทุกสัมปทานมีค่าแรกเข้าหมดเพราะมันต้องลบค่าแรกเข้าทิ้งพอมันเชื่อมมันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมาจ่ายตั้งต้น14บาทไปไม่ไปสถานีก็ต้องจ่าย14บาทไม่ใช่ว่าต่อเชื่อมจากอันอื่นเลยเพราะถ้าเกิดคิดค่าด้านโดยสารรถไฟปกติเนี่ยสถานีละ2บาทเอางี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องจ่าย14บาทคุณนั่งแค่สถานีเดียวมันก็8บาทมันก็เกินไปตรงเนี้ยจะต้องเกิดลักษณะที่เรียกว่าเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันคราวนี้เนื่องจากว่าคนที่เป็นเจ้าของสัมปทานหรือคนที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพเนี่ยมัน3การรถไฟประเทศไทยรถไฟฟ้าขนส่งมวลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟม.ค่ะแล้วก็ยังมีกทม.กทม.ด้วย3อันนะแล้วในอนาคตยังมีของเอกชนคือเอกชนแหละแต่ภายใต้3อันเนี้ยมันจะต้องคุยกันนะแล้วก็จัดระบบเพื่อทำให้การเดินทางด้วยรถขนส่งมวลชนเนี่ย1มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงตอบโจทย์ของคนที่จะใช้งานว่าไปถึงจุดที่ต้องการอาจจะมี2ทอด3ทอดแล้วก็ตามทีอันที่2ก็คือว่าราคาที่เหมาะสมแล้วก็จ่ายได้ขณะนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเป็นคนชั้นกลางกลางหรือกลางบนนะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ใช้รถยนต์ใช่เป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มนี้แต่ผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนั่งรถเมล์เป็นสำคัญเพราะว่าไม่มีโอกาสจะมาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างนี้คนที่มีตังค์มากๆก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเข้าใจรถยนต์ส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าจะต้องหาทางออกแบบนะจะเป็นรูปแบบรัฐซับซิไดซ์ให้เงินช่วยเหลือแบบไหนยังไงก็ตามทีเนี่ยต้องคอนโซลิเดตต้องจัดมันเข้ามาเชื่อมต่อกันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางพึ่งพาอาศัยได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือค่าโดยสารเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่ก้ำกึ่งระหว่างใช้รถกับใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องพฤติกรรมอาจจะเรียกว่าไม่ต้องทั้งหมดละสมมติว่าใช้รถไฟฟ้าสัก 20% 30% ใช้รถส่วนตัว 70% จากปัจจุบัน 100% เนี่ยผมคิดว่าไอ้แบบนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นแสดงว่าเรื่องของค่าโดยสารเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยไม่ใช่ปัจจัยสำคัญหลักหรอกปัจจัยสำคัญคือความสะดวกในการมาใช้บริการรถไฟฟ้าเพราะคนไทยเลิกเดินกันแล้วนะใช่ค่ะอยู่ในหมู่บ้านอ่ะห่างจากถนน200เมตรก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์อาจารย์ก็อากาศบ้านเราไม่เห็นเอื้ออำนวยให้เดินเลยอาจารย์มันร้อนไม่มันก็ต้องไม่เหมือนต่างประเทศก็เข้าใจแต่ว่าแหมก็ไม่สิงคโปร์ก็ได้แหละเออสิงคโปร์เขาประเทศเมืองร้อนเขาปลูกต้นไม้เยอะๆอะไรพวกนี้เราก็หวังว่ามันก็จะเกิดลักษณะแบบนี้แต่ผมคิดว่าผมคงตายไปก่อนนะอาจจะสมหวังหรือเปล่ารอติดตามแล้วกันนะคะ